สวัสดีทุกท่านนะวันนี้นะครับ BY Station นะครับของเรานะครับจะมาสรุปนะฮะให้ฟังนะฮะว่าความสามารถของ MIMO นะครับ Mobile Banking ของทางออมสินเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างณเวลานี้แล้วนะครับตอนนี้ก็ปี2018แล้วนะครับมาเลยนะฮะว่าตอนนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะที่หมวดแรกนะครับในหมวดของบัญชีนะครับก็คือสามารถที่จะเช็คนะฮะบัญชีเงินฝากนะครับบัญชีสินเชื่อและกรมธรรม์ประกันชีวิตในที่นี้ก็คือเป็นตัวส่งเคราะห์ชีวิตนะฮะของออมสินนะฮะว่าใครมีก็จะดึงข้อมูลมาทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับนะเข้ามาก็จะมีลักษณะของเป็นในส่วนของอย่างนี้ก็ด้านบนนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าเป็นสินเชื่อนะฮะเป็นกรมธรรม์นะครับครับในส่วนของเงินฝากนะฮะก็สามารถที่จะเช็คได้นะครับว่าเรามีสเตทเมนต์นะฮะยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งบัญชีนะครับก็คือพอเราเข้าไปในบัญชีนะครับนะฮะเข้าในบัญชีแบบนี้นะครับเราปัดนะฮะเมนูไปทางด้านขวานะครับนะฮะก็จะเห็นเป็นสเตทเมนต์ว่าวันเดือนมีนานี้มีการทำอะไรไปบ้างเดือนกุมภาพันธ์มีการทำอะไรไปบ้างนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกดดูนะฮะเป็นเดือนได้ว่าต้องการที่จะทำรายการตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ย้อนหลังไปกี่สัปดาห์กี่เดือนแบบนี้นะฮะตัวแอปพลิเคชันสามารถทำได้เลยนะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราสามารถที่จะโอนเงินนะฮะทำการโอนเงินนะครับไปที่บัญชีที่เราต้องการได้เลยโดยกดปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นลูกศรตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราใส่ยอดเงินและเลือกปลายทางครับผู้รับเป็นใครถ้าเรายังไม่ได้บันทึกไว้ก็กดผู้ติดต่อใหม่ได้เลยอันนี้ถ้าเป็นในกรณีที่เป็น MIMO เหมือนกันนะฮะใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับก็โอนไปหากันได้เลยนะครับถ้าเป็นบัญชีอื่นก็นี่ครับบัญชีธนาคารเลือกเลยฮะอยากได้ธนาคารไหนเลือกไปเลยนะครับใส่หมายเลขบัญชีเข้าไปตรงนี้ก็ทำได้นะครับหรือจะโอนแบบพร้อมเพย์นะฮะก็เลือกที่เมนูพร้อมเพย์ตรงนี้ใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขที่บัตรประชาชนโอนเข้าไปได้เลยครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะฮะตรงนี้เป็นหมวดของการโอนนะครับนะฮะต่อไปบัญชีเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นหมวดของสินเชื่อครับนะฮะพอคลิกเข้าไปดูนะฮะที่หมวดของสินเชื่อมาดูตัวอย่างกันนิดนึงครับก็จะเห็นยอดเงินคงเหลือครับเห็นว่าต้องชำระเงินแล้วเท่าไหร่วันไหนอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่และเมื่อเราปัดพนักงานกว่าครับก็จะเจอว่าเราจ่ายสินเชื่อนั้นไปวันไหนเมื่อไหร่นะครับคลิกเข้าไปดูปุ๊บเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินต้นเท่าไหร่นะฮะสามารถดูได้เลยนะฮะที่เมนูตรงนี้นะครับปัดกลับมาที่ด้านซ้ายนะครับกดตรงเครื่องหมายตรงนี้ก็จะเป็นการชำระสินเชื่อโดยการโอนเงินจากบัญชีตัดเงินจากบัญชีเรานะฮะอยากชำระเท่าไหร่ก็สามารถทำได้เลยในหมวดของสินเชื่อนะครับในหมวดของส่งเคราะห์ชีวิตก็เช่นกันนะฮะไม่มีตัวอย่างพอดีว่าผมไม่มีตัวส่งเคราะห์ชีวิตนี้นะฮะอยู่ที่บัญชีของผมนะครับตัวส่งเคราะห์ชีวิตก็จะเห็นว่าเราต้องส่งชำระเดือนละเท่าไหร่นะฮะมีต้องได้รับผลประโยชน์ตอนไหนตัวกรมธรรม์ก็จะบอกนะครับคราวนี้ที่หน้าเมนูครับก็ยังมีเมนูอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เป็นสลากดิจิตอลนะคุณสามารถที่จะซื้อสลากผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับสลากดิจิตอลตัวนี้จะไม่มีเป็นใบสลากเก็บเหมือนสลากทั่วไปนะฮะแต่ว่าคุณสามารถที่จะสลากมันอยู่ในเหมือนอยู่ในระบบไปเลยนะครับแต่ว่าตัวผลประโยชน์จะได้มากกว่านะฮะยังไงก็ไปลองดูว่าอัตราดอกเบี้ยณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอนเงินและสินเชื่อผมบอกไปแล้วนะครับการชำระสินเชื่อสามารถชำระสินเชื่อให้คนอื่นได้ด้วยนะครับเพียงคีย์เลขเข้าไปนะครับต่อไปเป็นการเติมเงินหรือชำระบิล นะครับพอเรากดเข้ามาก็จะเจอแบบนี้นะฮะเติมเงินอยู่ขวามือเลยเข้าไปจะเติมเงินในระบบโทรศัพท์อะไรสามารถเติมเข้าไปได้เลยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับบิลก็จะมีให้เลือกเลยครับว่าเราจะชำระบิลของค่ายไหนอะไรประกันเอ่ยไฟฟ้าเอ่ยได้ทั้งหมดนะฮะก็เลือกเอานะครับนะฮะการชำระก็ยังไงก็ไปย้อนดูที่คลิปแรกๆกันได้นะครับมาถึงตรงนี้ฮะ MIMO Pay ครับคลิกเข้าไปฮะมันจะให้เราไปสแกน QR Code ฮะสำหรับร้านต่างๆที่ว่ามี QR Code
นะฮะอยู่ที่ร้านนะฮะเป็นการจ่ายเงินโดยการผ่านบัญชีนะฮะก็จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยของร้านถ้าจะลดจ่ายด้วยวิธีนี้นะฮะยังไงลองไปลองเล่นกันดูนะครับนอกจากการจ่ายแล้วครับมันจะมีตัวจ่ายไหมฮะอันนี้คือถ้าหน้านี้คือเราจ่ายแต่ถ้าหน้านี้กดตรงนี้ QR code ของฉันเราสามารถที่จะสร้าง QR code ฮะเป็นของเราเองได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสแกน QR code ของผมตรงนี้ก็จะเป็นการโอนเงินให้ผมนะฮะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกร้านค้าไม่ครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ทำได้นะครับเป็นแม่ค้าตามตลาดนัดนะฮะสามารถสร้าง QR code ของตัวเองไปให้คนอื่นยิงนะฮะโดยการยิง QR code นี้สามารถยิงได้ทุกธนาคารนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นของออมสินนะนะฮะเป็นแอปของธนาคารอื่นก็ทำได้เราสร้างตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเรากดด้านบนครับมันจะเป็นการบันทึกรูปนะเข้าท่อกล้องโทรศัพท์เรานะครับแล้วก็พิมพ์ออกมานะฮะอยากจะทำเป็นรูปแบบไหนเราพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับเรามาอีกเมนูนึงครับเมนูต่อไปนะฮะจะเป็นตัวนี้ฮะที่จะแนะนำเป็นตัวไมโมไมการ์ดนะครับเป็นการถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตรนะฮะเมนูนี้ก็คือเราสามารถใช้โทรศัพท์เรานี่แหละไปถอนเงินที่หน้าตู้ได้เลยนะครับกดตามขั้นตอนนะฮะแล้วมันจะให้ไปถึงที่หน้าตู้มันจะเป็นการสแกน QR code เช่นกันนะครับเราก็สแกน QR code แล้วก็กดเงินออกจากหน้าตู้ได้เลยนะครับง่ายมากนะครับถัดไปเป็นกล่องข้อความนะครับกล่องข้อความนี้ก็คือเป็นเก็บข้อมูลที่เราฝากถอนโอนจ่ายบินเติมเงินต่างๆที่เราเคยทำสามารถที่จะเก็บไว้ในนี้แล้วก็มาก๊อปรูปเพื่อส่งให้กับคนที่เราปลายทางที่โอนให้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปเป็นการพร้อมเพย์ฮะก็คือการสมัครพร้อมเพย์นะเราสามารถสมัครพร้อมเพย์ได้ที่นี่เลยแล้วยกเลิกพร้อมเพย์ได้ที่นี่เลยก็เช่นกันนะครับก็ลองมาทำดูไม่ต้องกรอกเอกสารให้ยุ่งยากนะครับสุดท้ายครับมีคนถามเข้ามามากมายเลยนะครับตรงการยกเลิกนะฮะกดติดต่อเราก็จะมีหมวดตรงนี้ก็สามารถยกเลิกบริการไมโมได้เช่นกันนะครับยังไงลองใช้กันดูนะครับว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายนะฮะแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกับแอป MyMo มีคำถามอะไรสงสัยสามารถถามไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือไปย้อนดูคลิปเก่าๆของเราก็ได้นะตอนนี้เราทำไว้หลายคลิปนะครับสำหรับขั้นตอนอะไรต่างๆหรือสงสัยอะไรอยากให้เราทำคลิปยังไงนะฮะแจ้งเรามาได้นะครับยังไงโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับพบกับเกมการ์ตูนแอปพลิเคชันรีวิวใหม่ๆได้ที่ YouTube Channel BY Station อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง BY Station ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ